สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นานามีกูรู1คนค่ะเขาจะมาสาธิตวิธีการทำสลัดปลาทับทิมกับฮันนี่โยเกิร์ตค่ะเรียกได้ว่าวิธีการหั่นวิธีการตัดปลารวมถึงวิธีการเสียปลาทุกขั้นตอนเป็นเทคนิคหมดเลยอยากให้คุณผู้ชมไปอยู่กับกูรูพร้อมๆกับนานาในช่วงหน้าเมนูของเราวันนี้เชฟบอกว่าเป็นคีโตเฟรนลี่ครับเพราะว่าคนทานคีโตอยู่ก็สามารถทานด้วยกับพวกเราได้และเมนูวันนี้เนี่ยนะคะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยเนาะเชฟเนาะถูกต้องครับเรียกได้ว่าคนรักสุขภาพนอกเหนือจากคนทานคีโตก็ทานได้เช่นกันเพราะเมนูของเราวันนี้เชฟนำเสนอเป็นสลัดปลาทับทิมกับฮันนี่โยเกิร์ตค่ะเอาล่ะค่ะสเต็กปลาทับทิมของเชฟวันนี้ใช้น้ำมันรำข้าวใช่ไหมคะครับผมนานาเลือกใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะระหว่างรอกระทะกับน้ำมันร้อนเชฟขาเราต้องปรุงเนื้อสัตว์ของเราก่อนเนาะส่วนใหญ่เวลาจะทอดปลาไก่เนื้อสัตว์ทุกชนิดเราจะต้องโรยเกลือพริกไทยก่อนนะเบื้องต้นเราเกลือโรยลงไปก่อนนะฮะทั้งสองด้านพอโรยทั่วแล้วนะเราก็จะใช้พริกไทยอันนี้แล้วแต่ความชอบของเราอาจจะใช้พริกไทยป่นขาวก็ได้แต่นี้เราเพิ่มความอะไรรสชาติของอาหารด้วยหลังจากที่เราโรยเกลือพริกไทยเรียบร้อยนะกระทะนี่เราใส่น้ำมันนะเราก็จะลดอุณหภูมิลงและในการทอดอาหารของเนื้อสัตว์ทุกชนิดมันก็จะมีเคล็ดลับอยู่ว่าถ้าเราเอาหนังลงหนังนี่เขาจะมีไขมันบางส่วนเขาอยู่ในธรรมชาติของเนื้อสัตว์อยู่แล้วพอเราลงไปเนี่ยก็เท่าเราทำให้หนังที่มีไขมันเนี่ยกรอบเลื่อนออกมากรอบระหว่างที่เราทอดเราก็จะใช้ไฟแรงไปสัก1นาทีโดยประมาณหรือเราอาจจะพลิกดูเนื้อปลาข้างหลังที่เราวางเนี่ยมีสีสวยไหมคือเหลืองเกรียมน่าทานไหมเราก็พลิกกลับนะระหว่างนั้นเราก็จะลดอุณหภูมิลงด้วยคือเราจะไม่ให้ปลาของเรานี่โดนความร้อนแรงๆแล้วพอมันสุกมันก็จะแห้งแข็งแล้วจะไม่อร่อยนะฮะในระหว่างที่เราทอดปลาอยู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารของเราชูกลิ่นขึ้นมาโหระพาอาจจะเป็นตะไคร้กระเทียมที่เป็นเปลือกที่เราทุบทำกระเทียมเจียวเราสามารถใส่ในกระทะนี้ได้เพื่อให้รสชาติของอาหารเราหอมมากยิ่งขึ้นส่วนกระเทียมอันนี้เราเลือกกระเทียมที่ตัดมาแบบเรียบร้อยเพื่อเอามาเป็นส่วนประกอบการทานอาหารไปพร้อมๆกับเนื้อปลากับผักสลัดในคราวเดียวกันเลยโอเคเราใส่กระเทียมที่เราสไลซ์แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยมะเขือเทศอร่อยเดี๋ยวลองดูจานสลัดของเชฟกันค่ะสวยแล้วค่ะเชฟโอเคนะฮะอันนี้เราก็จะลดไฟลงเพื่อรอให้ปลาสุกค่ะนะระหว่างที่เรารอให้ปลาสุกอันนี้เราก็จะมาทำน้ำสลัดก่อนอื่นเรามีโยเกิร์ตวันนี้นะคะนานาใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลอย่างที่บอกไปช่วงแรกเลยว่าชาวคีโตทานได้เพราะปกติชาวคีโตจะระมัดระวังเรื่องการทานน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกใหม่เลยค่ะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันโอเคนะครับเราก็จะคนให้น้ำโยเกิร์ตกับน้ำผึ้งแล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวใส่น้ำมะนาวเกลือค่ะแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยนะคะอันนี้เราก็ได้น้ำสลัดที่มีแคลอรี่ต่ำค่ะนะและพร้อมที่จะเอาไปทานอาหารเพื่อสุขภาพได้โอ้ง่ายมากเสร็จแล้วระหว่างที่เราทอดปลาอันนี้เดี๋ยวให้คำแนะนำหน่อยคือเราจะลวกปลาสุกไม่สุกเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ความชำนาญคือเราอยู่ที่บ้านเราอาจจะใช้นิ้วของเราเนี่ยกดสัมผัสในเนื้อสัตว์ตรงนี้ถ้ามันเนื้อแน่นลักษณะที่ว่าปลาดิบๆเนี่ยมันจะนุ่มในธรรมชาติพอสุกแล้วมันจะแข็งแข็งในนี้คือไม่ได้แข็งจนแห้งมากเกินไปนะฮะเราจะกดดูว่าส่วนปลายนี่มันจะสุกอยู่แล้วแต่ส่วนกลางๆเนี่ยอันเนี้ยมันยังนุ่มอยู่เท่ากับข้างในเนื้อยังไม่สุกนะเพื่อความแน่นอนเนี่ยเราก็จะพลิกกลับดูเราก็เห็นเนื้อปลาที่เราทอดเนี่ยสีสวยนะเดี๋ยวจัดจานเสิร์ฟเลยไหมเชฟครับโอเคนะแล้วนี่เราก็เตรียมผักสลัดก็ง่ายๆมากเลยหลังจากที่เราทอดปลาสุกแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกถึงผักที่เราทอดรวมกับปลาโหนี่คือของอร่อยกระเทียมนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปส่วนในกระทะซึ่งมีความหวานของน้ำปลาที่มันซึมออกมาเราไม่ทิ้งเราก็จะใช้ความร้อนของน้ำมันที่ว่านี้ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเราก็เอาน้ำนี่มาราดเพื่อให้ปลานี่เหมือนกับมีน้ำซอสอยู่ในตัวของเขาและในเวลาเดียวกันเมื่อกี้ที่เราทำเป็นฮันนี่โยเกิร์ตเราก็พร้อมที่จะทานกับสลัดได้เลยนะก็เอามาราดกับสลัดอ
กลืนน้ำลายแบบตลอดเวลามันทั้งหอมกลิ่นของกระเทียมนะแล้วก็เนื้อปลาที่สัมผัสกับน้ำมันที่มันออกมาแล้วก็ชูกลิ่นให้หอมปลาที่สุกอุณหภูมิที่กำลังเหมาะอันนั้นคือปลาเราจะนุ่มนะที่บางคนอาจจะทอดแล้วทำไมมันแข็งกระด้างหรืออะไรนะเราอาจจะใช้ไฟแรงทานแล้วมันจะแข็งกระด้างอีกหนึ่งไอเดียอาหารหน้าตาน่ารับประทานนะคะสลัดปลาทับทิมกับฮันนี่โยเกิร์ตของเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะ